แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่พี่ถนอมให้ระวังเรื่องมิจฉาชีพนะครับอ๋อเรื่องนี้สำคัญนะเขามีอะไรนะที่ออกมาตอนนี้มันเป็นพรบ PDPA ครับครับนะที่หลายคนก็ตอนแรกก็ยังสงสัยหรือว่ายังไม่เข้าใจอ่ะก็ไปบ่นว่าเอ้ยเราสามารถที่จะถ่ายรูปได้หรือไม่ไปติดคนอื่นเป็นอย่างไรข้อมูลอะไรนะข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนบุคคลคือกฎหมายนี้ออกมาตั้งแต่ปี62อ่ะนะครับแต่ว่าเลื่อนการบังคับใช้มาเพราะว่าเหมือนกับสภาพความไม่พร้อมการรับรู้ข้อมูลใช่พอเลื่อนมาเลื่อนมาจนกระทั่งวันที่1มิถุนายนเนี่ยเขาก็ไม่เลื่อนละบังคับใช้พอบังคับใช้เสร็จปั๊บเนี่ยก็มีคนบอกเฮ้ยถ้าเราไปเซลฟี่แล้วติดคนอื่นเข้ามาในรูปของเราแล้วไปโพสต์ไปแชร์เนี่ยนะจะมีปัญหาหรือเปล่าเนี่ยนะครับครับอันนี้ไม่มีปัญหาเนี่ยผมว่าตอนนี้ก็เข้าใจกันไปเป็นส่วนใหญ่แล้วนะใช่ครับนะครับก็คือเขาคุ้มครองเราเขาออกกฎหมายมาคุ้มครองเราไม่ให้เราเนี่ยถูกเอารูปเราเนี่ยใครเอาไปใช้ประโยชน์ถูกป่ะแต่ในขณะเดียวกันเขาคุ้มครองเขาด้วยเพื่อที่จะไม่ให้เราเนี่ยไปละเมิดเขาเพราะงั้นมันดีอ่ะมันดีนึกถึงใจเขาใจเราสมมติถ้าเราไปเที่ยวแบบส่วนตัวแล้วมีคนไปถ่ายแล้วไปโพสต์ปรากฏว่าเอ้าคนอื่นตายเป็นรู้ว่าเราไปที่แบบนั้นว่าอย่างนี้คือถ้าเราไม่ละเมิดเขาเนี่ยเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนไม่ผิดถ้าเขาละเมิดเราเราได้รับการคุ้มครองถูกต้องตามกฎหมายแต่นี่ปัญหาก็คืออาจารย์ณรงค์ศรีสรรค์เนี่ยอัยการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายนี่ท่านโพสต์เฟซบุ๊กมานะท่านบอกมิจฉาชีพมาในรูปแบบใหม่อาศัย PDPA นะครับอยากคลิกนะครับมันบอกว่าเพื่อให้เป็นไปตามพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตรวจสอบข้อมูลท่านได้ที่เว็บไซต์นี้ทีมงานขึ้นตรงนี้ขึ้นมานะครับนะครับเนี่ยที่มันส่งเนี่ยนะนี่เพื่อให้เป็นไปตามพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตรวจสอบข้อมูลท่านได้ที่นี่คือให้เราคลิกไปว่างั้นเถอะพอคลิกปั๊บเรียบร้อยเข้าทางมันเลยไปเลยใช่ไหมโอ้โหนี่มันเร็วมากไอ้พวกนี้นะไอ้มิจฉาชีพที่มันทำมาหารับประทานบนความเดือดร้อนของชาวบ้านชาวช่องเนี่ยครับอย่าไปกดลิงก์อย่าไปกดอย่าไปแตะอย่าไปต้องใครบอกเฮ้ยจะกู้เงินไหมคุณโชคดีได้เงินกู้เท่านู้นเท่านี้นะอย่าไปแคร์อย่าไปแตะอย่าไปยุ่งมันไอ้พวกนี้มันเอาข้อมูลมันดูดข้อมูลไปหมดแหละแล้วมันเร็วจริงๆเร็วแล้วอาศัยช่วงจังหวะเวลาได้แบบว่าเร็วมากการตลาดดีดูแล้วไอ้คนคิดอะไรแบบนี้ออกมาของวิชาชีพเนี่ยนะครับอย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาดนะใช่ครับต้องระวังไว้นะครับ